ดูหนุ่มหัวร้อนอีกคนนึงนะคะไปตามหาแฟนบุกไปตามถึงรีสอร์ทปรากฏว่ารปภ.เขาเห็นท่าไม่ดีก็เข้าไปห้ามสุดท้ายผู้ชายคนนี้ชักปืนออกมายิงแล้วก็หลบหนีไปตำรวจกำลังล่าตัวอยู่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีห้าที่ผ่านมานี่เองค่ะตำรวจไปเจอร่างของรปภ.ก็คือนายเอมิตะเป็นสัญชาติเมียนมานะคะครปภ.ของรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่แม่สอดจังหวัดตากถูกคนร้ายเป็นผู้ชาย2คนบุกเข้ามาที่รีสอร์ทแล้วก็เอาปืนจ่อยิงศีรษะจนเสียชีวิตพยานบอกว่าก่อนเกิดเหตุ2คนนี้บุกมาถามหาผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางสาวแป้งอายุ24เป็นชาวกะเหรี่ยงสัญชาติเมียนมาแล้วเมามาทั้งคู่ทีนี้พอพี่รปภ.เขาเห็นเขาก็ไปบอกข้ามห้ามไม่ให้เข้าไปเพราะดูท่าทางเมาสองคนนี้ไม่พอใจทันทีค่ะหลังจากนั้นก็ขู่เลยบอกถ้าไม่ให้เข้าไปนะเดี๋ยวจะยิงคนในรีสอร์ททั้งหมดรปภ.เห็นท่าไม่ดีก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจยังไม่ทันได้คุยกันเลยค่ะหนึ่งในคนร้ายชักปืนออกมายิงใส่เสียศีรษะจนกระทั่งเสียชีวิตคาที่ในขณะที่แฟนของแฟนสาวของผู้ก่อเหตุบอกว่าคนร้ายเนี่ยได้คบหาดูใจกันมายังไม่ถึงเดือนน่าจะเป็นเรื่องของการหึงหวงทะเลาะกันแล้วก็เลยบุกมาที่รีสอร์ทจะมาขอคืนดีว่าง่ายๆอะค่ะตอนนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปตามตัวคนร้ายแล้วนะคะโอ้นี่กลายเป็นว่ารปภ.ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยมารับเคราะห์แทนนะคะเพราะว่าเข้าไปห้ามนะฮะ